การสร้างรูปทรงพื้นฐานในลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับเป็นงานชิ้นแรกแล้วกันนะครับผมนะครับจะสังเกตว่าจะมีเครื่องมือสำหรับวาดรูปทรงพื้นฐานนะครับสี่เหลี่ยมนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะมีตัวเลือกเป็นสร้างสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับรูปดาวนะครับรูปหลายเหลี่ยมนะครับวาดเส้นแล้วก็เป็นสไปรัลนะครับเราก็จะเริ่มจากสี่เหลี่ยมก่อนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวตรวจสอบสีใหม่นะครับผมปิดสีสโตรกไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นวาดสี่เหลี่ยมนะครับนำปากกานะครับหรือนิ้วของเรานะครับกดค้างไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ลากเส้นลงมาครับอันนี้ก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ต้องการนะครับถ้าต้องการจัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ให้กดนิ้วค้างไว้ด้วยนะครับบนจอภาพนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเรียบร้อยนะครับ